สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆพามาชมดอกเราเรียกดอกหญ้าตั๊กแตนดอกหญ้าดอกไม้ป่าห้ามมะค่ะพี่น้องเขาบอกว่ายอดมันเอาไปกินกับส้มตำได้นะคะทุกคนนี่ยอดอ่อนๆนะคะให้เขียวไปหมดเลยชอบดอกมันมากเลยดอกมันสวยดอกมันสีสวยมากดูครับพี่น้องอันนี้มันยังนี่พี่น้องฮะคือเป็นตะยานเหรอนี่ไหมหัวระเบิดนี่งามไหมเป็นดงเลยค่ะทุกคนสวยมากโอ้ยดูค่ะสีสวยสีบานเย็นหรือสีอะไรสีชมพูสวยมากเลยค่ะลมแรงนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็มืดนะคะโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องไอไม่หายค่ะทุกคนดูค่ะลมพัดดอกหญ้าไหวเลยสวยงามอยากอยู่ตรงนี้ไหมมันสวยเหลือเกินโอเคเพิ่งเลิกงานนะคะทุกคนดูท้องค่ะฟ้าค่ะทุกคนนู่นบนโน้นก็มีนะคะดอกหญ้าสวยมากเลยเดินทางปลอดภัยเด้อเสียงเครื่องบินไปค่ะปั่นจักรยานสวนลมกันค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะได้ยินเสียงลมนะคะทุกคนดูข้างในสวยมากไปค่ะไปค่ะเลิกงานวันนี้ทำโอครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ได้ทำนานไปเที่ยวบ้านพี่ๆเพื่อนๆชาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบรรยากาศอึมครึมเลยค่ะพี่น้องดูค่ะดอกหญ้าสวยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรยอดอะไรอ่อนๆไม่รู้กินได้หรือเปล่าวงแขนก้ามเป็นมัดประสานก็จะมีลมนะคะพี่ๆเพื่อนๆคลิปนี้ลมฟังเสียงลมเป็นเสียงเพลงนะคะทุกคนท้องฟ้าค่ะทุกคนเขาบอกว่าฝนไม่ตกแต่ว่ามันมืดครึ้มนะคะเราใจยากอยู่เมืองนอกก็เวลาร้อนก็ร้อนเกินเวลาไม่ร้อนก็หนาวเมืองค่ะกินใดไปอุ้ยสะออนเก็บเอาสักพ่วงกันไปจิ้มพริกเกลือจอดรถกันจอดรถกันเบิ่งค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ๆใสๆคุณป้าตกคักนี่เอาจากพ่วงก่อนเอาพ่วงข้างในเอาพวงนี้นะคะทุกคนนี่นี่พวงเดียวก็พอค่ะกำลังเต่งๆเลยนี่ได้แล้วนะคะน้ำลายซอสครับพี่น้องเบิ่งค่ะป๊าด
เดี๋ยวรอให้เขาแก่เต็มที่นะคะคุณนะพี่น้องดกคักดกลำบ่เหลือปีนี้ดกอีลีดกเหมือนเดิมน้ำลายใจแค่คิดก็น้ำลายใหญ่แล้วค่ะพี่น้องไปค่ะแค่คิดก็น้ำลายเลยเดี๋ยวดกดกอีลีไม่ดอกมาตรงนี้ก็สวยนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่เคยถ่ายแล้วนะคะนี่ตรงนี้เคยถ่ายแล้วไปค่ะเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์ก็จะลมแรงนะคะทุกคน ยังไม่หายดีเมื่อวานนี้วันจันทร์ทำงานวันแรกนะคะพี่น้องเฮ็ดโอ3ชั่วโมงค่ะพี่น้องปวดเมื่อยไปเบิดทั้งโตไม่ทำก็ไม่ได้คนหยุดหยุดซัมเมอร์เนาะค่ะเข้าหน้าร้อนเขาก็หยุดกันคนงานก็ขาดดูแพรต้นนี้ดกดกครับพี่น้องนี่ลูกแพรนะคะต้นนี้ก็อร่อยหญ้าดอกไม้ค่ะทุกคนโอ้ท้องฟ้าโน้นเปิดแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ลมนะคะอยู่บ้านนี้ปลูกดอกไม้ค่ะพี่น้องงามมันงามหลายๆชอบดอกไม้เราก็ถ่ายเอาถ่ายไกลๆว่าสั้นพี่ชาวานมาทางนี้แหละค่ะโอ้โหลูกหงน่ารักมากเจอลูกเป็ดด้วยผมไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายแค่คลิปช็อตนะคะใครอยากชมลูกเป็ดน่ารักก็ไปดูคลิปช็อตค่ะน่ารักมากลูกดกมากมีตั้ง 8-9 ตัวโอ้ยพุนดกมากแอปเปิลก็ดกลมแรงจังเลยอ้าวรถใครอ่ะทำไมรถเข้ามาในนี้ได้อ่ะธรรมดารถมันเข้ามาในนี้ไม่ได้นะทำไมเข้ามาในนี้ได้อ่ะด้วยคนดูแลนี่ก็คนดูแลที่นี่หรือเปล่าถึงรถเข้ามาได้ธรรมดาจะเป็นรถทางอำเภอนะเป็นรถทางอำเภอวิ่งอ่ะอันนี้มันเป็นรถส่วนตัวไม่มีป้ายอำเภอติดเขาก็จะมารอตรงนี้นะคะแอปเปิ้ลดกมากพี่น้องคุณกระดกจอดตรงเป็ดหน่อยเดี๋ยวได้ลองคลิปดูค่ะเขานอนกันลมนะคะพี่น้องเขาถึงนอนกันอันนี้นกนางนวลตัวลายๆนี้ลูกมันนะคะทุกคนลูกนกนางนวลนะเขายังไม่โตปีกเขาก็เลยลายเหมือนปีกนกคุ้มเห็นไหมบินไปละลูกนะคะแต่ไม่เคยเห็นตัวเล็กๆอ่ะ
ไม่เหมือนเป็ดไม่เหมือนห่านไม่เหมือนเป็ดไม่เหมือนห่านอ่ะธรรมชาตินะคะทุกคนมีลูกลูกๆนั่นเลยไม่รู้ว่าหงค่ะลูกแล้วก็เป็ดไปไหนหมดท่านลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching. Thank you so much. สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะ